ไปเลยครับกับพี่ซอย9ครับผมเป็นยังไงครับเปิดกล้องไปแล้วถ่ายไปได้เยอะมากแล้วนะครับผมก็ตราฟ้ามิตะวันครับก็เป็นเล่นกับน้องก้าวคู่กันครั้งแรกครับผมเรื่องแรกก็มาเจอกันแต่ว่าอยู่ในเรื่องคมแฝกซึ่งคนละคู่เนาะเรื่องนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแต่ว่าเล่นด้วยกันครับอะไรเงี้ยต้องสลัดลุคเป็นเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วมันจะเป็นดราม่าและคอมเมดี้ใช่เป็นคนกันครับเพราะว่าบทเนี่ยฝั่งน้องก้าวเนี่ยค่อนข้างหนักเลยล่ะถ้าใครอ่านหนังสือก็น่าจะพอทราบส่วนเราก็จะเป็นคนแบบคนคอยทำโทษตอนแรกอาจจะเป็นพี่ชายที่อบอุ่นแต่ว่าตอนหลังมาก็เป็นคนแบบทำโทษภาพที่ออกมาฟิตติ้งเป็นใส่ชุดนักเรียนครับพอไหวไหมรอดไหมพอไหวไหมไม่รู้ผมก็ต้องหาทุกคนว่ารอดไหมพอเราใส่เรารู้สึกเรารอดไหมก็พอได้มั้งครับพอได้มั้งมีเทคนิคไงต้องเอาผมลงมาถูกต้องปิดรอยปิดรอยเช่นก็เป็นทรงที่แบบไม่ได้เซตอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบว่าอยู่ในมหาลัยอะไรเงี้ยไม่ได้เซตผมในโรงเรียนนานแค่ไหนแล้วครับไม่ได้กลับไปนานแค่ไหนโอ้นานมากหลายปีหลายปียังไงมันจะสนุกยังไงน่าติดตามยังไงบ้างน่าติดตามยังไงก็น่าจะสนุกตรงที่มันเป็นดราม่าช่วงแรกนะครับผมแล้วก็เป็นการลงโทษพระเอกใจร้ายลงโทษนางเอกอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมก็อยากจะฝากดูติดตามเคมีใหม่ๆดีกว่าที่ผมกับน้องก้าวเล่นด้วยกันเรื่องแรกครับผมจริงๆแอบลุ้นไหมคะว่าคนจะอินกับเคมีแบบเราไหมอะไรนั่นน่ะสิก็แอบลุ้นเหมือนกันครับผมก็บางคนก็มีคอมเมนต์มาเขียนบอกว่าเล่นเป็นพ่อน้องก้าวเหรอ แล้วแบบอุ๊ยเจ็บจังเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันในละครนะแต่เราถือว่าไวเราได้กันอยู่นะได้ไหมอ่ะไม่รู้อ่ะได้มั้งได้แหละก็เดินได้ถ่ายไปแล้วครับถ่ายไปแล้วก็เยอะมากแล้วเยอะเลยล่ะใช่ล่าสุดกินไปอเมริกาอ๋อใช่ไปทำงานแล้วก็ไปนี่ด้วยอะไรเที่ยวกับฝั่งแบบเป็นเกอร์แก๊งนะครับผมก็น่ารักดีครับก็เขาไปทำงานก็รวดไปไกลทีนึงก็ไปให้คุ้มเลยอันนี้คือเราทำไปทั้งคู่ทำงานทั้งคู่เลยหรือว่าเขาไปคนเดียวเขาไปคนเดียวครับผมก็ทำงานถ่ายละครอยู่ที่นี่คิดถึงเขาไหมคะเอ้ยเขาคิดถึงมีเห็นวิดีโอคอลอยู่ไหมก็มีบ้างอย่างคู่พี่ณเดชน์เขาโหต้องโพสต์บอก IG ว่าคิดถึงคู่เราดีเราต้องทำคะแนนแข่งเห็นไหมครับอ่ะเพราะเขาเป็นนำดิ้วคู่นู้นเขาไปไกลมากไปเขาเถอะครับไปเขาเถอะเขาเพิ่งเล่นเล่นมานานแล้วณเดชน์ยาตัวเขาเรียกว่ามาตินตายเอาเลยคือยอมแพ้หวานเต็มที่เลยผมไม่สู้มีคำวิชาไหมคะไม่มีแต่เขาก็ผมก็เข้าไปดูแล้วผมก็เห็นเขาก็น่ารักดีนะแล้วมีปากใส่คู่เขาบ้างไหมครับหน้าไม่มีผมชื่นชอบเขาอยู่แล้วนะครับผมไม่มีบางคนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราสนับสนุนตลอดครับผมไม่มีคิมอยากได้โมเมนต์แบบนั้นบ้างไหมคะเขาว่าผมว่าเขาเคยได้มาแล้วแล้วก็ตอนนี้เราถึงจุดที่ว่าเราอยู่แบบเสถียรดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่แบบอุบาก็แต่ว่าก็คู่เขาก็น่ารักไงไม่ออกไปแต่ว่าเราก็มีบ้างบางทีแต่คิมเขาเข้าไปแซวบ่อยเหมือนกันนะตัวคิมเองอ่ะเหรอหรือเพราะว่าเราไม่ค่อยมีโมเมนต์ไหนเขาเลยไปแซวคู่อื่นเขี่ยอะไรเนี่ยไม่มีครับเราปกติมากทุกอย่างปกติมากเราเสถียรมากตอนนี้พอเห็นเขาวันนี้เราอย่างเราต้องเพิ่มปริมาณน้ำตาลให้เขานิดนึงไหมไม่หรอไม่หรอเราก็ทำตัวปกติแบบทุกวันนี้แหละครับแต่ว่ามีคนสังเกตว่าตอนที่คิมเขาไปอเมริกาเขาก็ใส่แหวนที่เราให้ตลอดเลยนะเขาคงชอบมากครับผมก็เอาติดตัวไปด้วยมั้งครับอันนี้คือเขาใส่ประจำอยู่แล้วไหมครับมูนี้หรือว่ายังไงเขาชอบใส่อยู่แล้วเขาชอบใส่อยู่แล้วครับถ้าเราเขาใส่แล้วเราเป็นไงบ้างครับน่ะดีครับดีให้เราตอบว่าไปดีครับเราฝังเราขู่ไว้ว่าห้ามถอดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีก็แล้วแต่โอกาสครับแล้วแต่โอกาสแล้วแต่บางงานอะไรอย่างเงี้ยเขาแต่งเขาเองอย่างงี้ไม่บังคับเห็นแล้วปลื้มไหมครับชื่นใจสวยก็ทำอะไรก็ดีครับเริ่มมาแล้วอะไรนี่เวลาแต่ว่าแต่ละคนก็แบบไกลกันต้องมีแบบของแทนใจกันและกันอุ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับมันเราใช้ความรู้สึกเราใช้อย่างอื่นแทนไม่ต้องมีของอะไรปีใหม่มีแผนไปยังไงไปเที่ยวกันไหนกันอ๋อมีแผนอยู่แผนแล้วก็มีแผนไปเที่ยวมีแผนไปเที่ยวแหละได้กลับบ้านใช่ไหมไม่ได้กลับอาจจะ
ล็อกคิวกันไว้แล้วพี่ใช่แต่ล็อกแล้วครับมีแผนมีแผนไปเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไปกับเพื่อนๆครับผมไปกับเพื่อนยาวไหมคะหยุดยาวไหมยาวไหมหยุดยาวไหม10 วัน 10 วันบอกได้ไหมเนี่ยช่องกระดาษวะเนี่ยฮะไม่เราก็ขอหยุดไปแล้วครับผมก็เพราะว่ามันเป็นงานวันเกิดพ่อด้วยมันหยุดต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นยุโรปเนาะเพราะ10 วันไม่จริงเหรอตัวไหนฮะใช่เชียงใหม่เชียงใหม่10 วันเลยเหรอใกล้ๆกับเชียงใหม่อะไรอย่างนั้นโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ